พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะคะไปเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมด้านการบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายเสกสรรสุขแสงอธิบดีกรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่างๆรวม8แห่งนะคะจัดขึ้นซึ่งก็มีลูกหนี้เนี่ยจำนวนถึง 3,834 รายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังก่อนหน้านี้ได้มีการจัดขึ้นมาแล้ว1ครั้งนะคะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 6,838 เรื่องเป็นเงินกว่า125ล้านบาททีเดียวซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะยังมีประชาชนถือโอกาสนะคะเดินทางมาปรึกษาหารือเพื่อที่จะปรับลดปัญหาหนี้สินก่อนที่จะถูกการบังคับคดีซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถึง160นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยยานพาหนะการลงทุนด้านเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่นะพึงพอใจกับงานที่จัดขึ้นค่ะแล้วก็มีความสบายใจนะคะในเรื่องของการลดหย่อนการจ่ายเงินค่างวดที่มันลดลงด้วยทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องมาเดือดร้อนจ่ายหนี้สินแทนนะคะซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโชคดีที่เครือข่ายสถาบันการเงินต่างๆเห็นอกเห็นใจเรื่องของปัญหาที่ต้องประสบอยู่นะคะทั้งเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยมันจะมีเงื่อนไขเรื่องของการลดหย่อนข้อตกลงต่างๆได้ที่ลูกหนี้แต่ละรายเนี่ยสามารถจ่ายได้โดยที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็พอจากงานนี้มันมีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ครั้งนี้ก็คือของนางสาวนูรดียาที่บอกไว้ว่าคือพอไกล่เกลี่ยได้เนี่ยต้องบอกว่าน้ำตาคลอออกมาเลยนะคะร้องไห้ออกมาเลยคือเป็นหนี้เนี่ยติดหนี้บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง 380,000 บาทแล้วพอเกิดน้ำท่วมนะคะก็แทบจะมิดรถยนต์เลยคือรถยนต์ก็พังเสียหายแล้วมันมีปัญหาต่างๆคือมันสามารถไกล่เกลี่ยกันได้เพราะมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามานะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็อยากให้ปัญหาหนี้สินของคนไทยเนี่ยมันเบาบางลงจริงๆเพราะว่าเป็นทุกข์แสนสาหัสบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเลยค่ะ